ก็ขออนุญาตนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นก็คงต้องมาอัฟนะครับที่มาช้าไปนิดนึงพอดีก็ไอ้เรื่องปวดฟันนี่แหละก็นั่งกินยาแล้วก็รอสักพักนึงแล้วก็พอดีว่าลุงผู้ใหญ่โทรไปบอกว่าให้มาก่อนเพราะว่าแต่พอดีว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้นะผมคนแถวนี้นะก็ยังได้อยู่นะครับโอเคครับถ้างั้นหัวข้อนะครับเรื่องที่เราจะทบทวนแล้วกันนะฮะเรื่องศาสนาเนี่ยผมจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าเราใช้วิธีการว่าทบทวนเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายๆท่านเรียนมากกับผมแน่นอนเพราะอายุมากกับผมหลายๆท่านนะครับเพราะนั้นไอ้การเรียนเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วเรื่องราวของศาสนาเราเรียนมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่จำความได้นะฮะพ่อแม่ก็สอนมาแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องของศาสนาถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็เรื่องที่จะได้พูดคุยแล้วก็ทบทวนในวันนี้เนี่ยนะครับเอาให้มันตรงกับของผมด้วยแล้วก็ของทุกท่านด้วยก็แล้วกันเนาะก็คือเรื่องเมื่อผู้ศรัทธาถูกทดสอบเมื่อผู้ศรัทธาถูกทดสอบบาละนั่นแหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบาลอใช่ไหมภาษาอาหรับเขาเรียกบาละหรืออิบติละก็คือการทดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเข้าใจว่าสัจธรรมหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่พ้นแน่นอนไม่มีใครหรอกครับที่จะเลี่ยงพ้นนั่นก็คือบททดสอบที่จะมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันคือบททดสอบและแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นบททดสอบมันย่อมที่จะถูกตอบแทนด้วยกับสิ่งที่มันเป็นผลบุญให้กับเราเพราะนั้นในหลักก็คือว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องทำใจยอมรับให้ได้แล้วก็ต้องเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ให้ได้พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปล่อยให้ใครเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ทดสอบอะไรเลยแน่นอนเราเคยได้ยินมาแล้วว่าการที่อัลเลาะห์จะให้คนๆหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนนะผ่านการเจรไนใช่มั้ยถ้าเขาบอกจะเป็นเพชรก็หมายถึงว่าผ่านการเจรไนซะก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยจะเข้าสวรรค์เลยเกิดมาปุ๊บจะเข้าสวรรค์อย่างเดียวเลยคงไม่ใช่อ่ะนะมันก็จะต้องมีอะไรมีขั้นตอนใช่ไหมผ่านกระบวนการผ่านการทดสอบผ่านสิ่งต่างๆมากมายเพราะนั้นอายะห์นึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เพื่อให้เราได้ทำใจเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับว่าอะฮัสซิบันนัสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยเอาไว้ให้กล่าวว่าฉันศรัทธาโดยไม่ถูกทดสอบหมายถึงว่าเราอย่าได้คิดว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ยุ่งกับเราแล้วเหมือนกับว่าเรามีตั๋วแล้วที่จะเข้าสวรรค์พร้อมจะเข้าสวรรค์มันก็ไม่ใช่มันจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนอีกมากมายแน่นอนครับว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนั่นคือด่านแรกนั่นคือประตูบานแรกนั่นคือกุญแจดอกแรกที่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้แต่มันยังไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เข้าสวรรค์เลยนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นมุสลิมแล้วอย่างคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาปฏิญาณตนแล้วก็บอกว่าฉันจะเข้าสวรรค์แล้วเราแค่มีโอกาสเฉยๆครับเราแค่มีโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องอย่าลืมว่ากว่าที่เราจะผ่านโลกดุนยานี้ไปด้วยกับอายุที่เราจะต้องอยู่ในเนี้ยแล้วก็กว่าที่เราจะต้องไปถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อถูกสอบสวนคิดบัญชีในสิ่งต่างๆที่เราได้ทำลงไปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจึงต้องพยายามในการที่จะสะสมคุณงามความดีเอาไว้แล้วก็จะต้องผ่านบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮ์จะนำมาให้กับพวกเราทั้งหลายนึกง่ายๆนะครับบททดสอบเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะพูดอย่างนี้จะได้สบายใจใช่ไหมบททดสอบไม่ได้มีอะไรมากบททดสอบก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราเป็นเนี่ยมานั่นแหละอัลลอฮ์ให้เราครอบครองอะไรอัลลอฮ์ก็เอาสิ่งนั้นแหละทดสอบอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ก็เอาการมีชีวิตของเราเนี่ยแหละเป็นบททดสอบอัลลอฮ์ให้เรามีลูกใช่ไหมก็เอาลูกแหละเป็นตัวทดสอบอัลลอฮ์ให้เรามีทรัพย์ใช่ไหมก็เอาทรัพย์นั่นแหละเป็นตัวทดสอบอัลลอฮ์ให้เรามีที่ทางอัลลอฮ์ให้เรามีบ้านช่องอัลลอฮ์ให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละมาเป็นบททดสอบเพราะนั้นบททดสอบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาทดสอบมนุษย์เนี่ยมันก็คือมาตาอุดดุนยานั่นเองเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมมาตาอุดดุนยามาตาเนี่ยแปลว่าเสบียงหรือปัจจัยดุนยาปัจจัยดุนยาซึ่งก็แน่นอนก็มีแค่นี้แหละทรัพย์สินเงินทองลูกครอบครัวแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอามาทดสอบเราแต่เบื้องต้นเนี่ยอัลลอฮฺให้เป็นเนี่ยมากับเราก่อนนะแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยอย่าไปปฏิเสธนะ
อย่าไปปฏิเสธมีเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับมีเยอะยิ่งดีไม่ใช่ว่าพอมีเยอะแล้วเราก็กลัวไงพอเรียนมาเยอะพอมีเยอะก็กลัวว่าจะถูกทดสอบเยอะมีเยอะก็กลัวว่าจะถูกสอบสวนเยอะเราก็เลยไม่อยากมีเยอะมีเยอะไม่เป็นไรครับมีเยอะเนี่ยวิธีการมีเยอะนี่ให้ทำอย่างนี้ฟาอัมมาบีเนอมาติรับบิกฟาฮัดดิสอ่านผ่านใช่ไหมอายะนี้นั้นเนื้อมาที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเจ้าทั้งหลายจงบอกกล่าวให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยหมายถึงว่าเมื่อเรามีเนื้อมาที่อัลลอฮ์ให้ทำยังไงอ่ะเราก็จะต้องแสดงตนแสดงบทบาทของการเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกับคนรอบข้างได้ไม่ใช่หมายความว่าพอมีมากแล้วเราไม่แบ่งปันหรือเรากลัวว่ามีมากแล้วเราจะถูกทดสอบเยอะหรือว่ามีมากแล้วเราไม่รู้จะบริหารจัดการยังไงนี่ไงนี่คือวิธีการมีได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามีแล้วก็ให้รู้วิธีการแค่นั้นเองเพราะนั้นแต่ต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือบททดสอบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะในความเป็นผู้ใหญ่ของเรานะผมก็ต้องถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะกับครึ่งคนแล้วเหมือนกันเพราะในความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยสิ่งที่จะเป็นบททดสอบกับเราอะไรลูกๆใช่ไหมครอบครัวลูกหลานเราก็อยากให้เขาอยู่ในคันลองศาสนาแน่นอนถ้าหลายคนเนี่ยปวดหัวกับลูกๆที่อาจจะไม่ได้เชื่อฟังมากมายนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาถูกหล่อหลอมด้วยกับวัฒนธรรมต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมตะวันตกมันมาแรงมากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดที่เราได้ฟังจากโต๊ะครูทั้งหลายก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้วัฒนธรรมตะวันตกที่มันถาถมเข้ามาเนี่ยมันมีบทบาทกับเยาวชนของเรานะเราก็ยังจับต้องอะไรไม่ได้แต่ในปัจจุบันเราเห็นแล้วมันมาในมือถือมันมาในสื่อต่างๆมากมายซึ่งเยาวชนลูกๆของเราคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราเขายุ่งอยู่กับมันแน่นอนพอยุ่งอยู่กับมันปุ๊บมันก็กลายเป็นสิ่งที่ล้างสมองพวกเขาได้เหมือนกันใช่ไหมลองดูได้เลยคำพูดคำจาที่เปลี่ยนไปนิสัยใจคอที่เปลี่ยนไปการแต่งเนื้อแต่งตัวที่เปลี่ยนไปมารยาทที่เปลี่ยนไปมันเกิดมาจากเราสอนใช่ไหมไม่ใช่มันมาจากสิ่งที่เขาได้รับมานี่แหละเพราะนั้นถึงบอกว่าค่อนข้างอันตรายนั่นนี่คือบททดสอบหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีประคับประคองให้ดีเพราะนั้นเขาถึงได้บอกว่าเมื่อเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราก็ต้องพยายามในการที่จะอิสลามกับเขาเพื่อที่เขาจะได้มีเขาเรียกมีวัคซีนเดี๋ยวนี้เขาต้องวัคซีนเนี่ยนะไอ้อะไรก็วัคซีนฉีดกันกี่เข็มแล้วฮะสามสี่เข็มกันไปแล้วนะสี่ไม่ไหวนะผม2เข็มพอแล้วเพราะว่าเป็นแล้วหนึ่งรอบด้วยพอแล้วเพราะนั้นเขาต้องมีวัคซีนมันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องฉีดอยู่เรื่อยใช่ไหมวัคซีนเนี่ยเหมือนกันเรื่องของศาสนาก็เหมือนกันเมื่อเราให้ความรู้ให้ภูมิกับลูกๆหลานๆแล้วเนี่ยมันต้องคุยกันทุกวันเหมือนกันมันไม่ใช่คุยกันเมื่อตอนเด็กบอกกล่าวกับเขาวันนี้เราบอกว่าเขาโตแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องแล้วเพราะเขาคิดเองได้ไม่จริงผมเถียงใช่โตน่ะตัวดีมันไม่ฟังเราด้วยดิมันไม่ฟังเราแล้วมันจะให้เราฟังมันด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าใครต้องฟังใครแต่เราต้องฟังคำสั่งแล้วเราต้องฟังแนวทางที่ถูกต้องเขาก็ต้องฟังเราก็ต้องฟังเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าไม่ได้หมายความว่าไอ้คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ามันจะมาอะไรกันไม่ใช่แต่ใหม่จะเก่าก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่คณะใหม่คณะเก่านะคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็จะต้องฟังหลักการศาสนาเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราคุยกับเขาเราเอาศาสนาคุยกับเขาเวลาผมคุยกับนักเรียนก็เหมือนกันก็ต้องคุยกับเขาเพราะผมรู้ว่าแนวความคิดของเขาหลายๆคนมันถูกล้างไปแล้วเราก็ต้องเอาศาสนาให้กับเขาเพราะเอาศาสนาปุ๊บเนี่ยเขาจะเบาลงเพราะนี่เขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีภูมิพอสมควรในการที่จะพอฟังเรื่องศาสนาแล้วเขาค่อนข้างจะอ่อนในการที่จะยอมรับมันถึงบอกว่าถ้าเราไม่มีศาสนาให้กับคนเหล่านี้เนี่ยถือว่าเราขาดทุนเลยนะแล้วถ้าเราเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเข้าใจศาสนาอยู่แล้วอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนั้นถึงบอกว่านี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับคนในยุคปัจจุบันก็คือสภาพของลูกๆหลานของเรานี่แหละแต่เอาละแน่นอนแต่ละคนโดนไม่เหมือนกันนะครับบางคนโดนทดสอบในเรื่องของสุขภาพร่างกายใช่ไหมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนต้องฟอกไตกันให้ฟอกไตกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมไตวายไตวายอะไรกันเนี่ยนะก็ต้องหาหมอก็อยู่เรื่อยๆหรือบางคนก็มีโรคประจำตัวบางคนก็เรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยมันคือบททดสอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบททดสอบเหล่านี้เมื่อเราเจอแล้วเราต้องนั่งแบบนั่งแย่นั่งหมดอะไรตายอยากไม่ใช่นะเขาทดสอบเพื่อวัดอีมานทดสอบเพื่อยกระดับของเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ทั้งทีจะเดินเข้าแบบสบายๆคงไม่ใช่เพราะนั้นที่อัลลอฮ์บอกว่าคิดหรือว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้พวกเราเนี่ยบอกว่าฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาแล้วฉันมีอีมานฉันเป็นผู้ศรัทธาจะละหมาดห้าเวลาครบแล้วเดินเข้าสวรรค์เลยไม่ใช่อัลลอฮ์บอกอย่าได้คิดอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าไอ้อายะห์อัลกุรอานที่ตั้งเป็นคำถามเนี่ยมันตีความในมุมกลับไง
อะฮาซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วไม่ถูกทดสอบแปลว่าทุกคนเป็นไงสบายใจได้ไม่รอดฮะไม่รอดแล้วแต่ว่าเราจะโดนเรื่องไหนมากน้อยต่างกันไปครับมากน้อยต่างกันไปให้เราได้ทำใจว่ายังไงเราก็โดนทุกคนโดนหมดผมก็โดนพี่น้องก็โดนทุกท่านโดนหมดทุกคนโดนหมดเพียงแต่ว่าเรื่องไหนแค่นั้นเองที่เราโดนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อโดนแล้วเราต้องตั้งสติให้ได้เราต้องยึดให้ได้ว่าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เมื่อเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยให้เอาอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งก่อนมันต้องสบัดให้เยอะใช่นะแล้วเราก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์ก่อนอันดับแรกนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนว่าผู้ช่วยเหลือกับเราเนี่ยคืออัลลอฮ์อย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นนะถ้านึกถึงคนอื่นเนี่ยมันแปลว่าเราเอาอัลลอฮ์ไว้ทีหลังไอ้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะแก้ปัญหาไม่ได้และมันจะยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเราคิดว่าอันไหนอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบดูนบีทุกท่านถูกทดสอบหมดนะนบีเนี่ยเขาโดนหนักๆทั้งนั้นนะนบีอิบรอฮีมนะช่วงนี้ช่วงจะมีอีดอะไรเนี่ยนะคงฟังประวัติกันแล้วแหละนบีอิบรอฮีมต้องเอาภรรยาและลูกไปปล่อยอะถามว่าเขาไม่รักเหรอเขาไม่ห่วงเหรอแน่นอนเขารักเขาห่วงแต่ต้องเอาไปอะไรเพื่อทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบเขาแล้วผ่านไหมผ่านเขาทำด้วยอีหม่านอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้เพราะนั้นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบททดสอบให้เราใช้สติใช้อีหม่านในการที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้และอินชาอัลลอฮ์เราก็ได้รับผลตอบแทนได้รับการตอบแทนที่ดีนั่นเองเพราะนั้นอายะอันกุรอานที่ได้ยกให้ทุกท่านได้รับทราบเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันนะมันเป็นเค้าเรียกมันเป็นเครื่องตอกย้ํามันเป็นหลักฐานว่ายังไงเราโดนทดสอบแน่ๆให้เราทําใจเอาไว้ได้เลยไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์วันนี้เรามีเงินมีทองสมบูรณ์วันนี้เรามีทุกอย่างครบถ้วนแล้วเราบอกว่าเราสบายแล้วไม่จริงหรอกครับมันต้องมีสักเรื่องนะทําให้เราไม่สบายใจนะใช่มั้ยแปลว่าทุกคนโดนหมดอ้าวอายะอันกุรอานอีกอายะนึงที่อัลเลาะห์บอกอันนี้เป็นสัจธรรมเลยวะละนับลูวันนะกุมบิชัยมินัลคอฟวันจูอ์วะนักซิมินัลอัมวาลวันอันฟุซิวัสซะมารอตคุณมั้ยคุณเพราะถ้าบอกเรื่องการทดสอบอายะนี้แหละคืออายะต้นเรื่องเลยและตัวอายะเนี่ยถ้าตามหลักไวยากรณ์เขาบอกว่าแน่นอนเราจะต้องทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายแปลว่ายังไงก็โดนยังไงก็โดนวะละนับลูวันนะกุมยังไงก็ตามเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้นั่นหมายความว่าเราไม่โดนเรื่องนี้เราอาจจะโดนเรื่องอื่นเขาโดนอีกเรื่องนึงคนนู้นโดนอีกเรื่องนึงก็แล้วแต่แล้วเวลาอัลเลาะห์ทดสอบเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบแค่บางเสี้ยวเท่านั้นเองนะไม่ได้เอามาแบบทั้งว่าเรื่องนึงมันมีเยอะๆแล้วเอามาให้เราทีเดียวเปล่าไม่ใช่เขาวัดยังไงครับเขาวัดตามอีหม่านของเราที่มีอยู่ถ้าเราอีหม่านเยอะก็ต้องโดนเยอะถ้าเราอีหม่านน้อยอัลเลาะห์ก็ทดสอบน้อยหน่อยเพื่อเราจะได้ประคับประคองตัวเราเองได้นั้นถึงบอกว่าเวลาถูกทดสอบเวลาเราเดือดร้อนอะไรเนี่ยให้ไปมองคนที่เขาลำบากกว่าแย่กว่านั้นดูตัวอย่างจากคนในอดีตก็ได้ประวัติศาสตร์ที่เราได้รับรู้มาได้เรียนรู้มาเนี่ยประวัตินบีต่างๆนบีอัยยุบตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมฮะนบีนัว950ปีมีคนศรัทธานิดเดียวเองเราเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นตัวอย่างให้กับเราได้เป็นอย่างดีว่าเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยเขาถูกทดสอบตั้งขนาดไหนแล้วเราโดนนิดเดียวอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งบ่นนะปรึกษากันได้อาจจะมีหลุดมาบ้างก็แหมช่วงนี้โดนบ่อยหน่อยนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรอัลเลาะห์รักเตือนสติตัวเองได้ไม่เป็นไรแต่อย่าหลุดก็แล้วกันเพราะถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยถ้าอีหม่านมันหายไปเนี่ยเราจะได้แค่ความเจ็บเฉยๆเราจะไม่ได้ผลบุญใช่มั้ยถ้าอีหม่านมันหลุดนะแต่ถ้าอีหม่านมันอยู่เจ็บก็เจ็บแต่ได้บุญตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่ลูกเสียชีวิตนบีเดินผ่านเขาร้องไห้ที่หลุมฝังศพและประโยคที่เขาพูดกับท่านนบีเนี่ยไม่ได้น่าฟังเลยนะถ้าแปลเป็นไทยอ่ะมันประมาณว่าไปไกลๆประมาณว่าไปไกลๆฉันเลยคุณไม่เข้าใจหรอกในสิ่งที่ฉันเป็นอ่ะนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรนบีบอกอิสบีรีอิตตะกินละมายำเกรงอัลลอฮ์นะอดทนให้เยอะนะแค่นั้นแหละนบีพูดแค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่คนนี้ตอบกับเขาเลยอิไลกะอันนีแปลว่าประมาณว่าไปไกลๆฉันเลยอ่ะคือเขาไม่รู้นั่นคือนบีเพราะลูกตายอ่ะลูกเสียชีวิตกันแน่นอนต้องเสียใจธรรมดาแต่ว่าไอ้ความสูญเสียเนี่ยมันเป็นบททดสอบไงแล้วนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะรู้ว่านี่คืออีหม่านของคนที่เขาได้ในระดับหนึ่งแค่นั้นแต่พอเขารู้ว่านี่คือนบีเขาโอ้โหอันนี้เครียดหนักกว่าเดิมอีกเครียดหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าประโยคที่พูดกับนบีเนี่ยมันเป็นประโยคที่ต้องไม่พูดและไม่ควรพูดอย่างมากถ้าว่าเขารู้ว่าเป็นนบีก็ต้องไปขอมาอัพไปอะไรกันนบีก็บอกว่าการทดสอบเนี่ยหรือการอดทนเนี่ยอัสซอบรุเนี่ยการอดทนเนี่ยเอ็นดัซมาตินอูล่ะมันจะวัดอีหม่านของคนในครั้งแรกที่เราเจอนั่นแหละระดับอีหม่านมันจะอยู่ที่นั่น
ครั้งแรกที่เราเจอเนี่ยสมมุติว่าเรามีลูกเสียชีวิตรอบแรกเนี่ยร้องไห้ฟูมฟายเสียใจมากถ้าตายอีกคนนึงจะเสียใจแบบนี้มั้ยมั่นใจว่าไม่เพราะมันเหมือนกับเราเริ่มทำใจได้ในระดับนึงนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเครื่องวัดอีหม่านเหมือนกันเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันเป็นบททดสอบมันจะมีอะไรบ้างอ่ะมีบิชัยอิมินันคาฟความกลัววันจูความหิวอันนี้ความจนน่ะนะคนไม่มีกินน่ะนะไอ้เราคงไม่มีปัญหานี้อ่ะนะไม่มีนะหรือมีบ้างบางครั้งก็มีบ้างมาเป็นบางครั้งนะแล้วแต่ก็อย่างที่บอกไงฮะว่าสิ่งต่างๆที่มันเปิดทดสอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนเจอหมดบางคนเจออันนั้นมันคนเจออันนี้ใช่ไหมความกลัวความหิวและการสูญเสียทรัพย์การสูญเสียทรัพย์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดไปทั้งหลายทางเหมือนกันลงทุนกรรมการค้าเก๋งมีเงินมีทองมากมายลูกหลานเอาเรื่องมาฝากต้องไปประกันตัวต้องไปเสียค่าจ่ายค่าเสียหายให้เขาใช่ไหมมันก็เป็นบททดสอบทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันว่าอันฟุสไอเสียทรัพย์ไม่เท่าไหร่เสียทรัพย์มันเราก็มองว่าเสียทรัพย์หมดไปมันมีโอกาสหาใหม่ได้จะเสียอันฟุสแปลว่าสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักไม่ใช่ชีวิตเรานะถ้าชีวิตเราคงไม่รู้เรื่องแล้วแหละชีวิตคนอันเป็นที่รักสามีเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตลูกเสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตพี่น้องเสียชีวิตยิ่งคนใกล้ชิดเท่าไหร่มันยิ่งทดสอบเรามากๆมันยิ่งทดสอบจิตใจของเราเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือบททดสอบซึ่งวัสมารอดอันนี้ก็พวกเกษตรกรทั้งหลายทำการค้าทำอะไรนะปลูกไร่ทำสวนทำอะไรน้ำท่วมบ้างผลผลิตโดนก็จะอะไรนะโดนแมลงลงกินบ้างอะไรแล้วแต่ที่มันนำมาซึ่งความเสียหายแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ขาดทุนอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยคือบททดสอบพอเรามาดูในภาพรวมแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้คือมาตาอุดดุนยาใช่ไหมมันคือปัจจัยดุนยานั่นแหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเรามาได้ให้กับพวกเราเพื่อเอามาใช้ในการประกอบอาชีพใช้ในการใช้กินเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นมาตาอุดดุนยาทั้งสิ้นแต่มันมีอยู่อย่างนึงพี่น้องจำได้ไหมที่ท่านนบีบอกว่าอัดดุนยากุลูฮามาตาอุนดุนยาทุกอย่างมันคือมาตาของพวกเราทั้งนั้นมันคือปัจจัยของพวกเราทั้งหมดว่าค่อยรู้มาตาไอฮาจำพันธิสวดนี้ได้ไหมและปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดคืออันมารอตุสซอลิฮะเคยได้ยินใช่ไหมภรรยาที่ดีไม่ใช่ชื่อซอลิฮะอย่างเดียวนะอันมารอตุสซอลิฮะก็คือภรรยาที่ซอลิฮะซอลิฮะแปลว่าคนดีนั่นหมายถึงอันมุมินะนั่นเองอันมุตตะดัยยินะก็คือภรรยาที่มีศาสนาภรรยาที่เชื่อฟังสามีเพราะนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์พวกเราสบายอยู่แล้วนะเป็นอะไรนะเป็นอันมารอตุสซอลิฮะกันอยู่แล้วนะฮะเป็นมารอตุสซอลิฮะนี่เราก็ถือว่าเป็นปัจจัยดุนยานะและเป็นปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดด้วยเพราะนบีบอกเอาไว้ไงว่าค่อยรุมาตาอิฮาอันมารอตุสซอลิฮะและปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดคืออะไรคือภรรยาที่เชื่อฟังภรรยาที่ดีแหละคำว่าที่ดีมันหมายรวมถึงอันมุตะดัยยินะคือมีศาสนาเคร่งครัดศาสนาไม่ได้แปลว่าเชื่อฟังอย่างเดียวเพราะบางทีตำหนิสามีก็ได้นะสอนสามีได้ไหมอ่ะอย่าบอกว่าสอนก็เลยนะแนะนำบอกว่าสอนไม่ได้ใช่ไหมพอแนะนำสามีได้ไม่ได้ในบางเรื่องที่เรารู้เขาไม่รู้อ่ะเรื่องของศาสนาไม่ได้แปลว่าเราต้องฟังสามีอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมถ้าเรารู้มากกว่าเขาหรือบางเรื่องที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งฟังแบบเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปบอกกับเขาบ้างเอาไปสอนกับเขาบ้างแต่เราไม่ใช่คำว่าสอนเราใช้คำว่าแนะนำใช้คำว่าแนะนำได้ไม่เป็นไรฮะหรือให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าสอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะรับไม่ได้อย่างงี้นะไม่ได้แล้วอะไรมึงเก่งขนาดไหนมาสอนกูอะไรเงี้ยนะไม่ได้เอาแนะนำแล้วกันแนะนำเพราะนั้นมันสบายใจได้ว่าทุกท่านเนี่ยเป็นอะไรเป็นมาตะเป็นค่อยรุมาตาดุนยาอยู่แล้วก็คือเป็นปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะพวกเรามีศาสนาพวกเราเคร่งครัดศาสนานั่นเองแต่ว่าในภาพรวมที่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์เอามาทดสอบคือมาตาอุดดุนยาพอเป็นมาตาอุดดุนยาแล้วเอามาทดสอบแน่นอนฮะเมื่อทดสอบแล้วสอบผ่านมันก็จะต้องมีรางวัลให้นี่คือหลักการของอัลลอฮ์เลยนะว่าอัลลอฮ์วัดระดับอีหม่านของเราเพื่อตอบแทนเราด้วยผลบุญด้วยการตอบแทนเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงสั่งให้นบีบอกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนท้ายอายะห์เลยบอกมาหมดเลยว่าจะทดสอบด้วยความกลัวด้วยความหิวด้วยการสูญเสียทรัพย์ด้วยการสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักด้วยการสูญเสียพืชพันธุ์ธัญญาหารเกษตรกรรมทั้งหลายแต่ถ้าใครอดทนได้ไม่โวยวายนะโดนแล้วไม่ใช่โอ้โหด่านู่นด่านี่ด่าสารพัดด่าเลยนะยกเว้นด่าตัวเองนะ
ด่าทุกคนเลยเพราะไอ้นั่นเป็นอย่างนี้เพราะไอ้นี่ทำอย่างนี้เพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่เพราะนั่นแหละพวกอิหม่านกระเจิงไปหมดแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้เจ็บตัวฟรีรางวัลก็ไม่ได้ผลบุญไม่ได้ไม่จะได้อะไรแทนแล้วทั้งนั้นมีสองอย่างถ้าไม่ได้บุญก็ต้องได้บาปได้บาปครับเพราะอะไรเพราะว่าขอโทษเขาเรียกปากพ่อยไงเราโทษไปทั่วเลยเพราะนั้นวิธีการก็คือเวลาเกิดอะไรให้มาคิดว่าเราผิดอะไรเราทำผิดอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเราไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นอย่าเพิ่งไปว่าคนอื่นอย่าเพิ่งไปคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะลืมดูว่ากับเพราะตัวกูนี่แหละใช่ไหมเพราะนั้นพยายามคิดว่าเพราะเรานี่แหละมันถึงทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและอัลลอฮ์บอกว่าไงว่าบัชชีริซอบิรินให้นบีมาบอกว่าและแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนแปลว่าเป้าหมายของการทดสอบเพื่อให้เราทำไมนะให้เราอดทนพออดทนได้เนี่ยแน่นอนว่าประโยคนึงที่มันจะเป็นตัวยืนยันถึงความอดทนของเราในเบื้องต้นเวลาเดือดร้อนเวลาถูกทดสอบให้กล่าวว่าอะไรไว้ก่อนอิดาอซอบัตฮุมมุซีบาตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่ไงคือคนที่อดทนจริงๆอะย้ำต่อเนื่องกันนั่นแหละนั่นก็คือคนที่เมื่อถูกทดสอบเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดแล้วเนี่ยเขาเตือนสติตัวเขาเองว่าฉันเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และฉันต้องกลับคืนสู่พระองค์เราจะได้ไม่เขาเรียกนะอิหม่านจะได้ไม่กระเจิงเราจะได้ตั้งสติได้ว่าอ๋อก็อัลลอฮ์ทดสอบมันเราเป็นกรรมเรายังเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เตือนตัวเราเองว่าเราเนี่ยที่ว่าแจ๋วที่ว่าเก่งเนี่ยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และไอ้สิ่งที่เราครอบครองมันก็ต้องเป็นของอัลลอฮ์สิก็ในเมื่อตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งเนี่ยที่เราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครทั้งหมดนั่นแหละอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และสักวันเราต้องกลับคืนสู่พระองค์นี่คืออายะห์ก่อนที่เตือนสติเราได้เป็นอย่างดีว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องตายอย่างเดียวนะเพราะว่าอินนาลิลลาห์ผู้ผ่านมาทำใครตายเหรอวันนี้มันไม่ใช่นะไม่ใช่เฉพาะตายครับมันได้ในความสูญเสียทุกๆเรื่องนั่นแหละที่เราเกิดที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เรากล่าวเพื่อเตือนสติตัวเราเองไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เตือนสติตัวเราเองบางทีเนี่ยชัยฏอนมันเอาไปกินนะเพราะอย่าลืมว่าคนเนี่ยเวลามันถูกทดสอบเวลามันขาดสติเอาง่ายๆพอขาดสติตอนนี้ชัยฏอนมันก็เรียบร้อยมันเอาไปกินแล้วเราลืมกล่าวประโยคนี้ถ้ากล่าวประโยคนี้ปุ๊บเราจะทำใจได้ว่าอ๋ออัลเลาะห์ทดสอบเมื่ออัลเลาะห์ทดสอบต้องยังไงอ่ะด้วยกับอีหม่านที่เรามีอ่ะเราต้องควบคุมสติตัวเราเองให้ได้ว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องยอมรับกับบททดสอบต่างๆเหล่านี้ให้ได้อย่าโวยวายอย่าตีโพยตีพายอย่าได้ด่านู่นด่านี่เด็ดขาดนะครับทีนี้เอาละมาดูต่อว่าเมื่อถูกทดสอบแล้วต้องทำยังไงเมื่อถูกทดสอบต้องทำยังไงเรารู้แล้วว่าในเบื้องต้นเราหนีไม่พ้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะนั่นคือสัจธรรมบททดสอบอิบติละหรือบาละคือสัจธรรมที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับพวกเราทุกคนแตกต่างกันไปหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจในเบื้องต้นอย่างที่บอกเจออะไรก็ตามตั้งสติให้ได้กล่าวไว้ก่อนอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือประโยคที่เราจะต้องพูดเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเวลาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราก็ตามนะครับทีนี้แล้วก็อย่าได้เขาเรียกอย่าได้ไปคิดว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะอย่าไปคิดว่าเป็นความซวยนะหลายคนบอกโอ้ซวยแล้วกูอย่าไปพูดอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะถ้าอย่างนั้นเรากำลังตำหนิอัลลอฮ์นะกำลังตำหนิอัลลอฮ์ว่าที่ให้เราได้เจอกับอุบัติเหตุให้เราได้เจอกับโรคภัยไข้เจ็บให้เราได้เจอกับการทำการค้าแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยเราต้องอย่าลืมว่าไอ้ตอนที่เราได้อะยังทำการค้าอะไรกันสมมติเดี๋ยวนี้พวกขายของออนไลน์เขามีเยอะอยู่นะทำการค้าได้กำไรอะเราเคยอัลฮัมดุลิลลาห์หรือเปล่าถ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้เนี่ยเวลามันเจ๊งหรือมันขาดทุนอินนาลิลลาห์ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาใหม่เพราะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาถึงมีคำเตือนไงการค้าเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมมันคือการลงทุนมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยที่เขาเขียนอยู่อะมีความเสี่ยงก็แปลว่ามันมีโอกาสได้กำไรก็ได้ขาดทุนก็ได้แต่ให้เราได้ตระหนักว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดริสกีทุกคนไม่เหมือนกันหมดทุกคนแหละครับทุกคนมีริสกีอยู่แล้วนะมีริสกีทุกคนริสกีถ้าไม่มีริสกีก็แปลว่าอะไรแล้วล่ะตายฮะขอดุอาให้มีริสกีไปเรื่อยๆนะพอริสกีหมดก็คือพอริสกีเนี่ยมันถูกผูกเอาไว้กับอายันของเรานะริสกีถูกผูกเอาไว้กับอายันของแต่ละคนริสกีหมดแปลว่าอายันมาถึงอายันก็คือระยะเวลาอายันอายารุนเนี่ยภาษาอาหรับมันแปลว่าระยะเวลาที่เราเรียกกันจนติดปากว่าอายันเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่าระยะเวลาก็คือเราจะเข้าใจว่าไอ้คำว่าอายันก็หมายถึงว่าระยะเวลาตายของเขามาถึงแล้ว
ถึงอายันแล้วเงี้ยก็แปลว่าหมดเวลาเขาแล้วหมดเวลาเขาคือริสกีก็หมดแล้วแล้วริสกีจะก็จะค่อยๆถูกเก็บไปเรื่อยๆนะสังเกตเอาเวลาเราอายุเยอะๆมีโรคสารพัดโรคเลยนะวันละโรคเลยทุกโรคเลยมาหมดเลยกินได้ไหมกินเต็มที่ก็ไม่ได้มันค่อยๆจากเดิมๆอ่ะนะโอ้กินไอ้กินได้สบายๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไปทีละอย่าง2อย่างมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆแปลว่าเราใช้เสบียงของเราไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเสบียงหมดเมื่อไหร่อายันมาถึงเมื่อนั้นก็อินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าให้เราพยายามนึกเสมอว่ามันคือบททดสอบที่เราจะต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์อย่าไปมองเป็นความซวยอย่าไปมองว่าโอ้อะไรก็ฉันอย่าคิดอย่างนั้นเพราะท่านนบีสอนกับเราวิธีคิดท่านนบีสอนอย่างนี้บอกว่า อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะกับขึ้นกับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมันคือความดีทั้งสิ้นมันคือความดีทั้งสิ้นเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาประสบเหตุเพศภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่มองแบบคนที่ไม่มีศาสนาเราจะไม่มองกับแบบคนอื่นเขาคนอื่นเขาอาจจะมองเป็นความซวยเป็นความพินาศเป็นความอะไรก็แล้วแต่นะเป็นอะไรของเขาก็ว่าไปแต่ของคนที่เป็นมุสลิมเราจะมองว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์จะยกระดับอีหม่านของเราเพราะนั้นเราต้องตั้งสติให้ดีหะดีษบทนึงท่านนบีบอกงี้อัจบัลลิอัมรินมุมินอินนะอัมรุฮุกุลละฮุค็อยรุนวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดอิลลาลิลมุมินท่านนบีบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมากสำหรับผู้ศรัทธาในการงานทั้งหลายของเขาเนี่ยและสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสเกิดขึ้นกับใครนะเว้นแต่กับผู้ศรัทธาเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อเราบอกเราเป็นผู้ศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นสิ่งดีตามที่นบีบอกแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นความซวยแสดงว่าอีหม่านเรายังใช้ไม่ได้เรายังยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คอีหม่านกันหน่อยต้องกระตุ้นอีหม่านกันหน่อยนะต้องเพิ่มอีหม่านกันหน่อยนะครับท่านนบีบอกอย่างนี้อินอซอบัตฮูซัรรอชากะรอฟะกานะไคร่อนละหูเมื่อใดก็ตามที่มีความสุขความปลื้มปิติทำการค้าได้กำไรแล้วก็อะไรล่ะได้รับริสกีมากมายเอาลูกแล้วกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องลูกอยู่ลูกได้รับความสำเร็จเอาปัญญามาฝากปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกอะไรก็แล้วแต่นะเอาความสำเร็จมาให้เราก็ดีใจภูมิใจแล้วเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ชากะรอต้องขอบคุณนะฟะกานะคอยรอนละหูขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผลบุญด้วยนะและอินชากัรตุมและอาซีดันนะกุมในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้จากอัลลอฮ์มาแล้วเนี่ยอย่าลืมเราก็ต้องสอนลูกสอนหลานเหมือนกันนะเวลาเขามาบอกเราว่าสอบผ่านแล้วมะวันนี้สอบได้ที่หนึ่งด้วยโอ้โหแต่นับจากข้างหลังมานะ ให้เราได้สบายใจนะก็เอายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะที่เท่าไหร่ก็ช่างมันไม่เป็นไรคืออย่างน้อยๆคือฝึกในการที่จะให้เขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ยิ่งถ้าเขาได้สมมุติว่าเขาได้ที่หนึ่งจริงๆอ่ะบอกไปสุญูดเลยไปสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ยากครับไม่ต้องมีน้ำละหมาดด้วยสุญูดลงไปเลยลงแบบสุญูดธรรมดานี่แหละแล้วก็นึกว่าการสุญูดของเรานี่คือสุญูดเพื่ออะไรเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งนั่นแหละครับกล่าวแค่นั้นแหละแล้วก็นึกว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเพราะว่าเราขอบคุณที่อัลลอฮ์ได้ให้สิ่งเหล่านี้กับเรานั่นแหละบอกกับลูกอย่างนั้นเราก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์จะได้ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เรามีความสุขอ่ะให้เรามีความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บอัลฮัมดุลิลละห์เวลามีใครมาถามสุขภาพเป็นไงบ้างไม่ไหวเลยช่วงนี้แย่ขาเขอกับเดินไม่ไหวฟันก็ปวดหัวก็ปวดไอ้นู่นไอ้นี่โอ้โหตกลงมีแต่เรื่องไม่ดีหมดเลยอ่ะลืมไปหรือเปล่าให้กล่าวว่าไงก่อนอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ก็ทำยังสบายดีแหละแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรก็ว่าไปคือต้องอย่าลืมประโยคนี้ต้องออกมาก่อนประโยคอื่นนะเพราะอย่าลืมว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนเป็นผลบุญก็ต่อเมื่อเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์ซะก่อนเป็นการยอมรับในสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ให้และอีกอย่างขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ตายไงครับใช่ไหมอ่ะเพราะเรายังมีชีวิตการมีชีวิตถือเป็นอะไรเป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ยังมอบให้กับเราอยู่คนตายไปแล้วไม่ได้มีโอกาสแบบเราใช่มั้ยจะทำความดีแบบเราก็ไม่ได้จะมานั่งฟังศาสนาแบบเราก็ไม่ได้จะละหมาดแบบเราก็ไม่ได้จะมาช่วยเหลือคนนู้นคนนี้แบบเราก็ไม่ได้จะขอดุอาแบบเราก็ไม่ได้เพราะเขาตายไปแล้วมีเราต้องขอให้เขามีเราต้องขอให้เขาไม่ใช่ให้เขาขอให้เรานะไม่ต้องไปที่กุโบเขาแล้วบอกว่าขอดุอาให้ฉันหน่อยไม่ต้องเราเนี่ยไปขอให้เขาเพราะเขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหวังจากคนเป็นเท่านั้นแหละ
แล้วก็ผลงานที่ทิ้งเอาไว้แค่นั้นเพราะนั้นเราก็ทำไมล่ะก็ต้องทำให้กับตัวเราเองนะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยสำคัญมากๆชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยท่านนบีบอกว่าตื่นนอนมาแล้วยังมีลมหายใจอยู่ยังขยับขยื่นได้ยังคุยรู้เรื่องอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือเขาเรียกนั่นคือปัจจัยนั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้ให้นะพอตื่นมาแล้วลืมตาไม่ขึ้นแต่รู้สึกตัวหรือว่าพูดกับใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็นะมันก็เป็นความอะไรล่ะมันเป็นความน่าสงสารแหละเพราะนั้นตอนนี้เรายังไม่ถึงขนาดนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์บ่อยๆแล้วก็เวลามีลูกมีหลานมาบอกไอ้เรื่องราวเหล่านี้ก็สอนกับเขาเพื่อจะได้ปลูกฝังเขานะปลูกฝังเขาจะได้เอาไปโต้กันกับไอ้วัฒนธรรมที่มันเข้ามาเพี้ยนๆเดี๋ยวนี้มีหลายเรื่องด้วยนะมีโอ้ฟังข่าวมาเช้าก็อยากจะทุบวิทยุทิ้งอยู่แม่มันก็ไอ้เนี่ยไอ้ LGBTQ อะไรกันเนี่ยมันพูดถึงขนาดว่าอย่างนี้เลยนะอันนี้คนเขาพูดเองนะในรายการคนจัดรายการวิทยุเขาพูดนะว่าต่อไปนี้เนี่ยมันควรจะการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นไปในลักษณะว่าจะใส่ยังไงก็ได้ผู้ชายจะใส่ยังไงก็ได้ผู้หญิงใส่ยังไงก็ได้อันนี้คือเขานะเขาต้องมาอยู่กับเรานะแปลว่าไอ้วิธีคิดของเขาต้องไม่ใช่วิธีคิดของเราเพราะอย่าลืมว่าเรากับเขาต่างกันเรากับเขาต่างกันเราคือผู้ศรัทธาเขาคือผู้ปฏิเสธเมื่อเขาจะทำอะไรนั่นเรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาเขาจะทำเรื่องของเขาเพราะคนเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่สนใจเขาอยู่แล้วในเมื่ออัลลอฮ์สนใจเราจึงต้องระวังตัวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของเพศชายเพศหญิงอะไรเรามีหลักการของเราเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันนะจะมาแอนตี้จะมาโจมตีเราก็ไม่เกี่ยวกันเพราะของใครของมันอยู่แล้วเรากุ้มดีหนูกุ้มวะลีฮะดีนศาสนาใครก็ศาสนามันสิเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ยุ่งกับเขาเราจะยุ่งเฉพาะในส่วนของเราแค่นั้นถ้าผู้ศรัทธาถ้าลูกของเราถ้าลูกหลานเราถ้าใครก็ตามที่มันเป็นมุสลิมเหมือนกับเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยอันนี้เราพูดได้ก็พูดไม่ได้ก็ขอดุอาให้เขาเพราะครั้งที่แล้วผมจำได้ว่ามันมีอยู่3ข้อใช่ไหมที่บอกว่าวิธีการในการเปลี่ยนคนที่นบีให้เอาไว้1เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าเราทำได้2เปลี่ยนแปลงด้วยกับลิ้นถ้าเราคุยกับเขาได้และ3เปลี่ยนแปลงด้วยกับใจขอดุอาให้เขานั่นแหละวิธีในการเปลี่ยนคนเพราะนั้นถ้าเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ขอดุอานะครับแล้วอย่านะอูซุบิลลาห์นะอย่าให้มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเลยเพราะว่านะมุสลิมก็เยอะเราเห็นแล้วก็แหมบางทีก็ไม่รู้จะทําไงนะแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ความคิดแบบเนี้ยที่มาจากตะวันตกเนี่ยมันเริ่มเข้ามาจนกระทั่งมาครอบงําในหลายที่ก็แหมมันก็เสี่ยงนะเดี๋ยวก็ไอ้อาซาบสมัยนบีลูตมันจะกลับมาเกิดระวังแล้วกัน นั่นน่ะสิมันเริ่มเยอะเยอะจนกระทั่งว่ามุสลิมก็มีนะมุสลิมก็มีนะขอดุอาแล้วกันนะครับอย่าให้มันอยู่ในครอบครัวเราเลยนะเพราะนั้นที่นบีบอกว่ามันเป็นงานดีได้ทั้งสิ้นเวลาถูกทดสอบอย่าเพิ่งโวยวายอย่าเพิ่งเสียใจจนกระทั่งแบบสติแตกจนกระทั่งอีหม่านกระเจิงเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนแปลงเป็นผลบุญได้ไหมได้เวลาเกิดความดีอะไรก็ตามให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็วะอินอศอบะตุดดอรอซอบารอและเมื่อใดก็ตามที่ถูกทดสอบที่ถูกทดสอบซอบารอซอบัตให้เยอะอิสบิดเนี่ยเราพูดกันซอบัตให้เยอะความอดทนเนี่ยสำคัญนะเพราะอดทนกับอีหม่านมันจะคู่กันความอดทนมันคือตัววัดอีหม่านถ้าหากว่าอีหม่านเยอะมันก็อดทนเยอะถ้าอีหม่านน้อยก็อดทนน้อยนั้นพยายามอดทนให้เยอะแล้วยิ่งถ้าใครเป็นคนที่เริ่มจากคำพูดก่อนเลยอดทนในคำพูดระหว่างกันเนี่ยนะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็พูดจาแบบไม่ได้ระวังอะไรใครเลยเงี้ยพูดไปก็ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ดูเลยว่าไอ้คนที่นั่งข้างๆเนี่ยเขาไม่พอใจเราอะไรเงี้ยนะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีมันก็ต้องดูก็แล้วดูลมมันบ้างใช่ไหมเรื่องราวบางเรื่องมันก็คุยกันได้ก็จริงแหละแต่เขาต้องดูด้วยว่ามันควรพูดไหมณเวลานี้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ชอบแล้วมันเป็นความสูญเสียก็ดีมันเป็นบททดสอบที่ทำให้เราไม่สบายใจกัดกุ้มใจ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อดทนให้เยอะๆเพราะการอดทนเนี่ยท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งว่าไอ้หนามที่มันตามเท้าเราใช่ไหมแล้วมันออกแล้วเราก็อ๋อเนี่ยเราทดสอบได้บุญไหมแต่ถ้าโวยวายอ่ะบุญน่ะไม่ได้ได้แทนได้บาปอีกเห็นไหมล่ะคือนิดๆหน่อยๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่างเงี้ยปวดฟันอยู่เนี่ยก็ต้องอดทนฮะโวยวายกับใครล่ะโวยวายกันไม่ได้นะหาน้ำแข็งประคบมั่งอะไรมั่งว่ากันไปตามเรื่องแล้วกันนะกินยาไปนะครับเพราะนั้นทุกอย่างคือบททดสอบท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งความกัดกุ้ม ก็ใช่นะที่มันเข้ามาในชีวิตของเราจะกุ้มเรื่องไหนก็แล้วแ
กุ้มเรื่องอะไรนะเรื่องลูกๆกุ้มเรื่องสามีอะไรก็แล้วแต่นะมันคือบททดสอบซึ่งเราก็ต้องอดทนให้ได้แล้วมันก็จะถูกแปรเปลี่ยนด้วยกับผลบุญทีนี้มันก็มีกำลังใจอยู่อย่างท่านนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่าอินนาอิซามันยะซะมาอิซามินบะละแปลว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่เนี่ยจะมาพร้อมกับบททดสอบที่มันยิ่งใหญ่เหมือนกันแปลว่าถ้าเขาทดสอบเราเยอะรางวัลก็ใหญ่ไงใช่ไหมทดสอบเยอะหน่อยรางวัลก็เยอะหน่อยตามระดับแล้วทดสอบตามไหนตามระดับอีหม่านของคนว่าอินนัลลอฮะอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเมื่อทรงรักบ่าวของพระองค์พระองค์จะทดสอบเราก็จึงพูดติดปากช่วงนี้อัลลอฮ์รักโดนบ่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าเราพูดใจจริงไม่มีปัญหานะอย่าไม่ใช่พูดแบบเสแสร้งไม่เอานะถ้าเสแสร้งก็เอาบาปอยู่ดีแหละเพราะอัลลอฮ์รู้นะไอเราคิดอะไรอัลลอฮ์รู้ใช่ไหมอินนามันอามาลูบินียาตการงานทุกอย่างดูที่เจตนาเราเนียดอะไรตั้งใจอะไรพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยคนเขารู้แต่เนียดอะไรที่ตั้งใจอะไรเนี่ยอัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นให้เราได้แสดงความจริงใจก็แล้วกันนะอัลลอฮ์ทดสอบช่วงนี้ก็ว่าไปเล่าสู่กันฟังได้ไม่เป็นไรและอีกอย่างถ้าจะเล่าเนี่ยก็ดูคนที่น่าจะเป็นที่ปรึกษาเราได้นะอย่าไปเอาประเภทหวังดีประสงค์ร้ายนะพอเล่าไปปุ๊บมันก็เอาไปเล่าต่อมันไม่ใช่เอาเฉพาะเนื้อไปอย่างเดียวมันเอาน้ำไปด้วยตอนนี้มันก็ใส่สนุกสนานเลยไอ้บางเรื่องบางราวเนี่ยเราต้องเลือกคนเล่าด้วยนะเลือกคนปรึกษาด้วยนะอย่าไม่ใช่ว่าทุกคนเราปรึกษาได้หมดไม่ใช่นะต้องดูด้วยว่าไอ้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างเงี้ยรู้แล้วเหยียบไว้นะโอเคคนต่อไปก็รู้แล้วเหยียบไว้นะรู้แล้วเหยียบปรากฏว่ามันเหยียบทั้งหมู่เกมเลยมันรู้เรื่องเราทั้งหมู่เกมเลยมันเหยียบยังไงไม่รู้อ่ะแล้วมันก็กลายเป็นฟิตนะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นถึงเล่าเฉพาะคนที่เราไว้ใจได้โดยเฉพาะเรื่องที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวอย่างงี้ถ้าเราจะปรึกษากันนะก็เอาคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตนะอย่าไปเอาคนที่เขาปัญหาก็คือครอบครัวแตกแยกแล้วเราก็ไปปรึกษาเขานี่แหละไอ้เราก็มีปัญหาครอบครัวอยู่นะทะเลาะกับสามีกันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปปรึกษาไอ้ครอบครัวที่เขาหย่ากันแล้วอ่ะแล้วคิดว่าจะได้อะไรกลับมาล่ะก็ได้ความผิดเดียวกับเขากลับมาแล้วมันจะไปยังไงกันล่ะใช่ไหมล่ะเพราะนั้นไปปรึกษาคนที่ครอบครัวมีสุขอ่ะครอบครัวที่เขาอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขอยู่กันแบบมีอีหม่านเนี่ยปรึกษาเขาว่าเขาทำยังไงอ่ะเขาทำยังไงเขาคุยกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเอามาเป็นตัวอย่างวิธีถ้าจะปรึกษานะอย่าไปปรึกษาไอ้คนที่มันเหมือนกับเราไม่งั้นไม่ได้เรื่องฮะเดี๋ยวก็สนุกกันใหญ่อ่ะนะเดี๋ยวก็กลายเป็นหวังดีประสงค์ร้ายเพราะนั้นเมื่ออัลเลาะห์รักบ่าวคนใดพระองค์อิบตะลาฮุมให้เราทำใจไว้ก็แล้วกันนะครับฟะมันรอดิยะฟะละฮุรริฎอใครก็ตามที่ริฎอก็คือพอใจในสิ่งที่เป็นบททดสอบเหล่านั้นอัลเลาะห์ก็จะพอพระทัยในตัวเขาด้วยวะมันซะคิตอฟะละฮุสะคอตุแต่ถ้าใครก็ตามที่โกรธเกลียดโวยวายอย่างที่บอกอ่ะเจออะไรหน่อยก็โวยวายน้ำตามันยังโวยเลยเอาจริงคนบางทีแบบเขาเรียกคนชอบสะบดใช่ไหมเขาเรียกภาษาไทยสะบดเนี่ยนะสะบดก็คือชอบด่าอะไรหน่อยอย่างนี้มันก็ด่าน้ำตามันก็ด่านะมันเดินเตะเสามันก็ด่ายู่เนี่ยทะเลาะกับเสาอ่ะใช่ป่ะล่ะอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงแบบมันต้องไปเรียนไปเรียนศาสนากันเยอะๆนะเพราะนั้นเราก็ต้องระวังคำพูดคำจานี่สำคัญมันบอกแล้วว่ามันสะท้อนอะไรสะท้อนความรู้นะความคำพูดมันก็สะท้อนความรู้และสะท้อนอีหม่านด้วยเพราะถ้าเราคุยเรื่องศาสนาเนี่ยแล้ว เรามีพื้นความรู้เนี่ยมันก็จะแบบนึงกับคนที่คุยเรื่องศาสนาแล้วไม่ได้มีพื้นความรู้คุยเอาสนุกอย่างเดียวเลยมันอย่างเดียวเลยนะกันแน่กันแหนอย่างเดียวเลยไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรไงเพราะนั้นถ้าหากว่ามีความรู้คุยบนพื้นฐานของความรู้เพราะว่าอะไรเราจะเจตนาดีในสิ่งที่เรานำเสนอกับเขาแล้วก็เราก็จะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนเพราะอะไรเรามีความอิคลาสไงครับเรามีความอิคลาสในสิ่งเหล่านั้นมีตัวอย่างอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นแล้วว่าคนที่จะถูกทดสอบเยอะๆนี่ใครบ้างนะครับขออนุญาตใส่แว่นหน่อยนะครับซุยลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุนนาสอาชัดดุบะลาอันท่านนบีถูกถามว่าใครที่ถูกทดสอบบะละมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยท่านนบีก็บอกว่าอันอัมบียะซุมมันอัมซันฟันอัมซันใครนะอัมบียะคือนบีบรรดานบีคือบุตรคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดอย่างที่บอกเราก็ไปดูฮะนบีอาดัมลูกกับลูกก็ทำไมฆ่ากันใช่ไหมกอบินฮาบินพี่ฆ่าน้องกอบินฮาบินฆ่ากันพอมานบีนัว950ปีแถมลูกศรัทธาไหมไม่นบีลุตภรรยาศรัทธาไหมไม่
นบีอิบรอฮีมต้องเอาลูกเอาภรรยาไปปล่อยแถมจะต้องเชือดด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยจะเชือดเนี่ยเชือดกันวันที่10ซุลฮิจญะห์เนี่ย ใช่ไหมต้องไอ้นี่ด้วยอ่ะใช่ไหมเป็นบททดสอบทั้งสิ้นเลยนั้นนบีเนี่ยโดนเยอะนบีมูฮัมหมัดก็โดนนบีมูฮัมหมัดก็โดนถามว่านบีมูฮัมหมัดเนี่ยลูกก็เสียชีวิตหมดเลยเหลือท่านหญิงฟาติมะห์คนเดียวแล้วก็คนที่เป็นที่รักก็เสียชีวิตแล้วไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยลุงนบีใช่ไหมประวัติศาสตร์คือลุงนบีคืออบูตอลิบมันจะสับสนเรื่องชื่อหน่อยนะอับดุลมุตตอลิบแต่เราไปตั้งไม่ได้นะอย่าบอกว่าชื่อลุงนบีปู่นบีเอาไปตั้งไม่ได้นะอับดุลมุตตอลิบตั้งไม่ได้เพราะถ้าเอาอับดุลนำหน้าด้านหลังคำว่าอับดุลจะต้องเป็นพระนามของอัลลอฮ์มุตตอลิบไม่ใช่นามอัลลอฮ์เพราะนั้นอับดุลมุตตอลิบไม่ได้แต่ถ้าอับดุลกะรีมอับดุลฮะกีมอับดุลลออะไรไปตั้งได้99พระนามไปเปิดเอานั่นแหละได้อับดุลมุตตอลิบไม่ได้อันนี้ปู่ลุงอะลุงคืออบูตอลิบลุงเนี่ยเลี้ยงดูนบีรักนบีมากกว่าลูกด้วยซ้ำแล้วถามว่านบีจะไม่รักเหรอนบีก็รักแต่ทำอะไรได้อะในวันที่จะตัดเสียชีวิตขอจะให้ลุงบอกให้กล่าวกะลิมะห์เพราะข่าวกะลิมะห์เป็นไงฮะมันการอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ท่านนบีบอกใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของชีวิตเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาได้เข้าสวรรค์นบีก็ลุ้นอยู่ว่าให้ลุงเนี่ยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อจะได้ปฏิญาณตนนบีจะได้ชะฟาอะห์ให้ได้ในวันกิยามะห์ไงแต่ลุงกล่าวไหมไม่กล่าวลุงไม่กล่าวนะพอลุงไม่กล่าวนบีก็เสียใจแล้วนบีทำอะไรได้นี่คือบททดสอบนบีทำอะไรไม่ได้เสียใจขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็เลยสำทับเตือนนบีว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชะเจ้าไม่ได้สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางคนที่พระองค์ทรงประสงค์แปลว่าใครฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของใครของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์กับใครอัลฮัมดุลิลละห์คนนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะไอ้ส่วนคนที่ไม่ได้ฮิดายะห์นั่นก็แล้วแต่นั่นคือตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนบีเองซึ่งเป็นนบีถามว่าท่านนบีประกาศศาสนาแล้วนบีสามารถจะไปให้คนที่ไปสอนไปบอกเรื่องศาสนาเข้าใจอิสลามแล้วรับอิสลามได้นบีคงทำหมดแล้วแหละแต่มันไม่ได้ไงนั่นก็แปลว่านบีมีแค่หน้าที่ในการประกาศศาสนาซึ่งเราก็เหมือนกันผู้ศรัทธาทุกคนก็เหมือนกันเรามีหน้าที่ในการประกาศศาสนาในการแนะนำในการตักเตือนแต่เราไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปบีบคอเขาไปเค้นเขาให้เขามาเป็นผู้ศรัทธามามีอีหม่านมาอะไรเหมือนกับเราไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นเพราะนบียังไม่มีสิทธิ์เลยนบีเนี่ยเสียอกเสียใจตลอดนะนบีเสียใจตลอดในเรื่องเวลาประกาศศาสนาไปสอนไม่ใช่เฉพาะลุงอย่างเดียวนะทุกคนนั่นแหละที่ว่านบีสอนนบีบอกแล้วเขายังไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยนบีก็เสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรอินนากะลาตะฮดีมันอะห์บับตาเจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้เวลากินอัลลอฮ์หายะดีไมยะชะหากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อันนี้เป็นอายะที่อัลลอฮ์มาสำทับเตือนท่านนบีว่านบีทำได้แค่ไหนเพราะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับเราเองก็เหมือนกันก็ทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะทีนี้พอถูกถามอย่างนี้แล้วนบีท่านนบีก็บอกต่ออีกนะครับว่าฟายุบตะละรอยุลอาลาฮัสบีดีนี่ฮีคนเนี่ยจะถูกทดสอบตามเขาเรียกตามศาสนาที่เขามีก็คือตามอีหม่านที่เขามีอย่างที่ผมบอกไปแล้วอีหม่านเยอะก็โดนเยอะหน่อยแสดงถ้าได้รู้ว่าแจ๋วจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าฉันศรัทธาฉันมีอีหม่านฉันศรัทธาฉันมีอีหม่านพอโดนหน่อยโอ้โวยวายเลยไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นดีจะพูดใช่ไหมฟาอิงกานะดีนูฮูซุลบันอิชตัดดะบะลาอูฮูถ้าหลักศาสนาของเขาหรืออีหม่านของเขาเนี่ยมันซุ่นบันซุ่นบันแปลว่าแข็งมากคือมั่นคงมากถ้าอย่างนั้นบะลามันต้องชะดีดหน่อยมันต้องเยอะหน่อยต้องมากหน่อยว่าอิงกานะฟีดีนี่ฮิริกก็ตันถ้าหากว่ามันน้อยอุบตุริยาอาลาฮาซาบีดีนี่ฮีก็จะโดนน้อยหน่อยตามระดับอีหม่านตามระดับอีหม่านนะครับฟะมายับรอฮุนบะละบิลอับดิฮัตตายัตรุกะฮูยัมชีอะลันอัรดิมาอะลัยฮิกอตีอะแล้วก็เขาบอกท่านนบีบอกว่าผู้คนเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยแหละก็จะต้องถูกทดสอบไปเรื่อยๆจนกว่าว่ามันจะไม่มีความผิดใดๆอีกแล้วนั่นแหละถูกทดสอบไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งว่ามันถูกขจัดไปหมดแล้วแล้วกระทั่งเรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นบททดสอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเราถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในสมัยบรรดาซอฮาบะห์เขาก็โดนเยอะไล่จากนบีมาก็เป็นซอฮาบะห์ใช่ไหมซอฮาบะห์นี่บางทีต้องตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกกันเลยใช่ไหมในประวัติศาสตร์มากมายของหลายท่านเลยทีเดียวมันก็เป็นบททดสอบแล้วก็ถูกทดสอบหรือว่าบางทีด้วยกับกำลังที่น้อยกว่าในการที่จะไปต่อสู้กับข้าศึกที่เป็นมุชริกเนี่ยนั่นก็เป็นบททดสอบพอถูกทดสอบมากๆถามว่าเขาท้อไหมเขาก็มีบ้างในการที่จะถามว่ามาตานัสรุลลอฮ์มาตานัสรุลลอฮ์เมื่อไหร่ที่การทดสอบไอ้การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาถึงจะเกิดขึ้นแน่นอนฮะเขารู้อยู่แล้วว่า
เขาต้องต่อสู้เขาต้องอดทนจนกว่าการช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นเพราะอัลเลาะห์สัญญาเอาไว้แต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ไงมันจะเกิดในดุนยานี้หรือจะไปเกิดขึ้นในอาคิเราะห์เลยก็แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อถูกทดสอบต้องอดทนให้ได้ต้องผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปให้ได้ทีนี้ประโยชน์ของมันหรือว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราถูกทดสอบมีอะไรบ้างมีหลายเรื่องนะครับแน่นอนฮะอย่างแรกเลยเมื่อถูกทดสอบมากๆเนี่ยมันจะผลบุญจากการที่เราถูกทดสอบมันจะไปอะไรล่ะไปตักฟิรุซุนูบเค้าเรียกมันไปจะไปลดบาปเราแล้วมันจะไปลดบาปเราแปลว่าเรามีบาปใช่มั้ยครับเรามีบาปพอเรามีบาปเนี่ยบาปเนี่ยที่มันจะถูกลดออกไปถูกขจัดให้หมดไปเนี่ยมันก็จะได้มาจากการที่เราทําบุญนั่นแหละไอ้สิ่งที่เป็นผลบุญมันถึงจะไปลบบาปได้ทีนี้1ในผลบุญที่เราจะได้รับก็คือการที่เราอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นบาละสําหรับชีวิตของเราอัลเลาะห์ก็จะเอาผลบุญตรงนั้นไปลบบาปของเราบาปเล็กๆน้อยๆมันถูกลดไปโดยอัตโนมัติอย่างที่บอกน้ําตามอย่าโวยกันแล้วกันนะมีดบาดก็ไม่ต้องโวยนะไปหายงหายาใส่นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นบททดสอบแล้วมันจะไปลดบาปได้บาปเล็กๆน้อยๆนะมันก็ไปลดได้ถ้าบาปใหญ่ต้องยังไงนะบาปใหญ่มันมีขั้นตอนของมันนะบาปใหญ่อย่างนี้ไม่ได้นะบาปใหญ่เนี่ยต้องไปลดด้วยวิธีการเตาบะเตาบะต้องเตาบะเตาบะคือการสำนึกผิดคือการขอริกขอโทษแล้วก็ต้องรู้เรื่องด้วยเอาแต่ละเรื่องว่ากันไปสมมติว่าดื่มเหล้ามาดื่มเหล้ามาเพราะบางคนนี่ในวัยทำงานในช่วงทำงานนี่มีเพื่อนฝูงเยอะไงครับก็เลยคบค้าสมาคมเลิกงานมาก็ไปที่นั่นที่นี่ก็มีเดี๋ยวนี้เกษียณแล้วหรือว่าเออร์ลี่ออกมาอะไรก็แล้วแต่เข้าสุเราเข้ามัสยิดแล้วก็ต้องเตาบะห์ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ต้องตั้งสติให้ดีว่าต้องไม่กลับไปทำแล้วนะไม่กลับไปทำแล้ววิธีการอีกอย่างคือทำความดีเยอะๆมันจะได้ไปลบล้างกันอันนี้เขาเรียกบาปใหญ่ต้องเตาบะห์บาปใหญ่มีเยอะครับมีหลายเรื่องนะทำซินาเนี่ยคุณพ่อแม่ก็เป็นบาปใหญ่นะนี่คุณพ่อแม่ก็เป็นบาปใหญ่นะครับที่เราจะคุ้นๆหน่อยก็ดื่มเหล้าเล่นหวยเป็นบาปใหญ่ปะเล่นหวยอันนี้ก็มีหวยออนไลน์ด้วยนะหมายหวยที่ผมชอบมากจริงๆผมชอบพูดฮะเพราะว่าผมค่อนข้างคุ้นชินหน่อยไงแถวบ้านผมเห็นเยอะก็เลยนั่นหน่อยนะผมเห็นแม้กระทั่งว่าไอ้สมัยก่อนที่ก็เป็นกระดาษแล้วก็มีตัวเลขที่พันกันไปพันกันมาอะไรเงี้ยที่ก็จะมีขายแต่ละงวดนะประมาณนั้นอะก็สุดท้ายแล้วเป็นไงก็ถูกกินทั้งหมดนั่นแหละถูกกินทั้งหมดนะมันต้องระวังนะเดี๋ยวนี้มันหลายๆอย่างนะที่มันเคยอยู่ใต้ดินถ้าจริงก็คือผิดกฎหมายมนุษย์นะไม่ใช่กฎหมายล้อนะผิดกฎหมายมนุษย์ตอนนี้มันอยู่บนดินเยอะแล้วนะมันอยู่บนดินเยอะแล้วก็หมายถึงว่ามันถูกกฎหมายมนุษย์เยอะแล้วแต่มันก็ยังผิดกฎหมายอัลลอฮ์อยู่วันยังค่ำนะครับเมื่อมันผิดกฎหมายอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็ไม่ต้องไปรุนอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวนี้ถึงบอกว่าหลายๆอย่างตอนนี้มันเริ่มมาหาเราง่ายขึ้นการพนันก็เริ่มง่ายขึ้นไอ้ที่น่าเป็นห่วงคงไม่ใช่เราแล้วแหละนะเป็นห่วงลูกหลานไงอย่างที่ว่าเพราะเขาอยู่กับสื่อด้วยนะครับก็ระวังกันด้วยแล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาถูกทดสอบมันไปลดบาปแล้วมันไปเขาเรียกไปรอฟุดดารอยะฟินอาคิเราะห์หมายถึงว่ามันจะไปยกระดับของเราในโลกอาคิเราะห์เวลาเราเข้าสวรรค์เนี่ยแน่นอนนะสวรรค์เนี่ยมันมีระดับที่ต่างกันนะระดับต่างกันนะครับมันมีชั้นต่ำสุดมีชั้นอะไรนะก็เหมือนกับอะไรหรอโรงแรมอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเหมือนโรงแรมที่มันก็จะมีหลายห้องหน่อยนะห้องธรรมดาห้องสวีทห้องอะไรต่ออะไรห้อง VIP ของเขาอะนะมันก็จะมีแตกต่างกันไปซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะได้ระดับไหนเหมือนกับที่เราทราบมาว่าถ้าเราละหมาดวันกับคืน12รอกอะผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะวันกับคืน12รอกอะที่เป็นละหมาดสุนัตน่ะอัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังนึงให้ในสวรรค์สวรรค์เราได้เข้าระดับเราก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นพิเศษสำหรับเราอีกทีนึง12รอกอะซินไตอัชรอตะรอกาตัน12รอกอะปกติเนี่ยเราก็จะละหมาดกันอยู่10รอกอะอยู่แล้วนะแต่ถ้าพยายามได้12ก็อัลฮัมดุลิลละห์พยายามให้เป็นประจำด้วยนะไม่ใช่วันเดียวเลิกกันนะต้องเค้าเรียกต้องมุดาวะมะห์หน่อยต้องอิสติกอมะห์คือสม่ำเสมอหน่อย12รอกอะ2รอกอะก่อนซุบฮี2รอกอะก่อนซูรีแล้วก็อีก2รอกอะก่อนซูรีแปลว่า4รอกอะทําทีละ2นะครับอย่าไปทําทีเดียวนะทําทีเดียวเป็นซูรีไปแล้วแล้วก็หลังอีก2หลังซูรีอีก2แปลว่ามันจะมีซูรีอย่างเดียวที่มีซุนนัตอยู่6เลยทีเดียวใช่มั้ยนอกนั้นก็จะเป็นแค่ก่อนหรือหลังถ้าอย่างก่อนซุบฮี2ก่อนซูรี2ก่อนซูรีอีก2เป็น6แล้วหลังซูรีอีก2เป็น8แล้วก็หลังมักริบ2 10หลังอิชะ2เป็น12นี่แหละครับ
มีซูรี่อย่างเดียวที่จะเยอะหน่อยถ้าเราละหมาดได้ประจำจริงๆนะแต่ผมคิดว่าหลายๆท่านทำได้อยู่นะยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นแม่บ้านเราไม่ได้ไปไหนทำเถอะครับเราจะได้ไปเรียกไอ้บังมาขึ้นอยู่นี่แล้วได้ VIP แล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นตัวช่วยไงนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ระดับที่สูงกว่าแล้วเราได้มีอีหม่านที่มากกว่าเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ขอดุอาให้คนอื่นเขาได้ด้วยนะครับเป็นการอันนี้เป็นโอกาสในการที่จะได้สำนึกผิดเวลาถูกทดสอบเนี่ยคนเนี่ยถ้าสบายมากๆถามว่าใครจะสำนึกผิดถ้ายิ่งสบายมากๆมันคือบททดสอบเหมือนกันทั้งที่ตัวเองก็มีความผิดนะแต่ว่าบางทีไม่ได้นึกไงว่าถึงความผิดที่ตัวเองทำแต่เวลาถูกทดสอบปั๊บมันจะทำให้นึกไงอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งโวยวายให้นึกว่าเราทำอะไรผิดเราทำอะไรผิดเอาเราถึงทดสอบเราจะได้เตาบ้าตัวจะได้สำนึกผิดถ้าไม่มีอะไรสะกิดเลยเดี๋ยวบางทีเราก็เรื่อยๆอ่ะตามสบายนะแต่แล้วแต่เรื่องของเราแต่ถ้าหากว่าเราถูกทดสอบไม่ว่าเรื่องราวใดก็แล้วแต่เอาบาดเจ็บก็ได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรืออุบัติเหตุก็ได้อะไรแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ่งต้องหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์แล้วไปดูซิว่าเราผิดเรื่องอะไรไปคิดให้ดีว่าเราผิดเรื่องอะไรเราจะได้ขอลึกแก่โทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาก็คือว่าตักวียะตุศีลาตินอับบิร็อบบิฮีแน่นอนฮะเวลาเราถูกทดสอบเนี่ยเราจะหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์สังเกตมั้ยคนเนี่ยจะหาอัลเลาะห์ก็ต่อเมื่อแย่ก็ไม่เป็นไรฮะเรายังถือว่าเรายังมีที่พึ่งไงเพราะนั้นระหว่างคนที่อะไรล่ะคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์โอกาสในการที่จะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เนี่ยคนมีความทุกข์จะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ได้มากกว่าคนมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องการที่พึ่งเขาต้องการที่พึ่งเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสในการที่จะได้สร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการช่วยเหลือจะเกิดก็ต่อเมื่อเราต้องคุ้นชินหรือคุ้นเคยกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือกับเราซะก่อนเรารู้ว่าอัลเลาะห์คือผู้ช่วยเหลือแต่เราไม่เคยคุ้นเคยกับอัลเลาะห์เลยไม่คือละหมาดเป็นอย่างนั้นแหละวันกับคืน5เวลาก็ทําเวลาหน้าดูเหมือนกันนะวันกับคืน5เวลาหนึ่งไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ําอย่างเงี้ยนะเวลายิ่งซุบฮีเนี่ย2รอกอะห์2นาทีรีบดูอาก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเราไม่คุ้นชินกับอัลเลาะห์แล้วถามว่าเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยอัลเลาะห์จะเมตตาเรามั้ยล่ะสมควรไหมล่ะที่เราจะเขาเรียกยังจะกล้าไปขออีกเหรอก็ในเมื่อเราไม่เคยในการที่จะวิงวอนเฝ้าขอหรืออ้อนเลยอ่ะเวลาอยากได้อะไรสักอย่างเหมือนลูกอ่ะเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็อ้อนหน้าดูนะกว่าเราเดี๋ยวกว่าอะไรนะกว่าเราจะใจอ่อนสุดท้ายแล้วเป็นไงไม่ให้มันนั่นแหละเหมือนกันฮะอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับว่าเวลาเราจะขอเนี่ยเวลาจะขอต้องเขาใช้คำว่าวิงวอนไงวิงวอนเฝ้าขอมันไม่ใช่แค่ขออย่างเดียวมันต้องเหมือนง้ออ่ะง้ออยู่นั่นแหละนะง้อจนกว่าจะได้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสในการที่จะสร้างความผูกพันสนิทสนมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ที่อีกประการก็คือว่าทําให้เราเนี่ยเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นว่าเอาละนี่คือสัจธรรมของชีวิตนี่คือสัจธรรมของชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมายังไงเราก็หนีไม่พ้นยังไงเราก็จะต้องยอมรับมันให้ได้ทีนี้เมื่อถูกทดสอบแล้วพยายามนึกด้วยว่าบททดสอบมาจากใครให้นึกเสมอว่าเวลาถูกทดสอบมาจากใครมาจากอัลลอฮ์เมื่อบททดสอบมาจากอัลลอฮ์จะได้ขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะจากอัลลอฮ์นะครับทีนี้มันจะมีคนอยู่3กลุ่มนักวิชาการเขาบอกอย่างนี้นักวิชาการบอกว่ามีคนอยู่3กลุ่มที่เวลาถูกทดสอบแล้วแบ่งไป3กลุ่ม1มะฮรูมุนมินันไคริกลุ่มที่1ก็คือไม่ได้รับความดีใดๆเลยไม่ได้รับความดีใดๆเลยคือพวกนี้เวลาถูกทดสอบแล้วโวยวายดิตดาไม่พึ่งอัลลอฮ์กลุ่มที่2คือมูวัฟฟักกลุ่มนี้คือได้บุญเฉยๆกลุ่มที่3คือรอดินกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่พอใจกลุ่มนี้ระดับสูงกว่านะนั้น3กลุ่มใครสูงกว่ากลุ่มที่3สูงกว่าเพราะอะไรเพราะเขาพอใจกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาพอใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาอยากให้อัลเลาะห์ทดสอบเขาอีกเพื่ออะไรจะได้บุญเพิ่มเขาไม่ได้แค่ว่าทำใจได้อย่างเดียวไม่ใช่นอกจากทำใจได้แล้วยินดีด้วยรอดินด้วยพอใจด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาเพราะนั้นเมื่อเราถูกทดสอบอยากเป็นกลุ่มไหนเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้ฟังผม กลุ่มที่หนึ่งไม่ได้อะไรเลยใครเรียกมะฮรูมุนมินนั่นใครไม่ได้ความดีใดๆเลยพวกนี้เวลาโดนเรื่องราวใดก็แล้วแต่เป็นไงโวยวายไว้ก่อนด่าไว้ก่อนโทษคนอื่นไว้ก่อนไอ้พวกนี้ไม่ได้อะไรเลยกลุ่มที่2มูวัฟฟักก็คือได้รับความดีคือ
ยอมรับกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบแต่กลุ่มที่3เนี่ยรอดินแปลว่าพอใจหมายถึงยอมรับด้วยแล้วพอใจอยากได้อีกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าได้ผลบุญเนี่ยอยากเป็นกลุ่มไหนเรากลุ่ม3สิใช่ไหมเพราะกลุ่ม3คือมุมินูนคือบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพวกเรานั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มของพวกเราเวลาถูกทดสอบพยายามอยู่ในกลุ่มนี้ให้ได้นะครับเอาล่ะทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับถ้าหากว่าบาละหรือบททดสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นเราหนีไม่พ้นเมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วเพราะอัลลอฮ์ยังไงก็ต้องวะละนับลุวันนะกุ้มแปลว่ายังไงอัลลอฮ์ก็ทดสอบแน่นอนเราหนีไม่พ้นเพราะนั้นถ้าเมื่อเจอบททดสอบเราอยากจะให้มันได้เบาบางลงไปบ้างอยากให้มันได้ทุเลาไปบ้างนะไอความเจ็บปวดอยากให้มันได้ให้มันเบาลงไปสักนิดเถอะอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันหนักอึ้งเหลือเกินก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์มันมีวิธีการอย่างนี้หนึ่งครับอัดดุอาหนึ่งขอดุอาบ่อยๆเพราะดุอาเนี่ยมันเป็นอะไรมันช่วยเราได้ดุอามันช่วยเราได้ดุอาเนี่ยมันเป็นอาวุธของผู้ศรัทธานะมันคือสิ่งที่เราจะใช้ในการสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดุอาเนี่ยเขาให้ขอทุกเรื่องแล้วถามว่าไอ้เรื่องอะไรนะเรื่องเล็กๆน้อยๆยังขอแล้วเรื่องนี้ใหญ่กว่าอีกนะใช่ไหมเรื่องที่เป็นบททดสอบหนักๆเราต้องทำไมล่ะก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์การขอดุอามันจะทำให้เราเนี่ยได้รับการช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าอดทนแล้วนั่งเฉยๆไม่อะไรสักอย่างนะนมาดก็ไม่นมาดที่ซ้ำนะนั่งกุ้มอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปไงเนี่ยพยายามอดทนอยู่ไม่ใช่นะครับ1ดุอา2อัสศอลาก็คือการนมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮุซัยฟะห์รายงานบอกว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาฮะซะบะฮุอัมรุนศ็อลลาท่านนบีเนี่ยเวลามันมีเรื่องใดก็ตามมาเกิดขึ้นแล้วทำให้ท่านไม่สบายใจทำให้ท่านกังวลใจท่านจะทำยังไงนมาดนี่คือวิธีการนะอาบน้ำละหมาดมาให้ดีเลยนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็นมาดด้วยความพิถีพิถันและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมฮะการนมาดเนี่ยมันก็คือต้นทางของการขอดุอาไอ้ขอดุอาอย่างเดียวก็ได้อยู่ถ้านมาดเสร็จแล้วขอดุอาด้วยอันนี้ยิ่งดีนะครับนมาดเสร็จขอดุอาอันนี้2แล้วนะ3อัสซอดะกอบริจาคถ้าเรามีทรัพย์เราถูกทดสอบเรื่องอื่นแล้วไม่ได้ทดสอบเรื่องทรัพย์ไงแต่เราถูกทดสอบเรื่องอื่นบริจาคได้ซอดะกอช่วยได้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดาวูมัรดอกุมบิสซอดะกออันนี้โดยเฉพาะคนป่วยดาวูมัรดอกุมบิสซอดะกอจงรักษาคนป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคแล้วอาจจะงงไอ้บริจาคก็ป่วยแล้วบริจาคมันจะหายเหรอไอ้สมมุติเราป่วยหรือญาติเราป่วยหรือสามีป่วยภรรยาป่วยแล้วบริจาคมันจะหายเหรอมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ที่ป่วยใครให้ป่วยก่อนอัลเลาะห์ให้ป่วยแล้วไอ้บริจาคน่ะหวังผลบุญจากใครแล้วก็อัลเลาะห์ส่งนบีมาสอนกับเราว่ายังไงบอกว่ารักษาผู้ป่วยของท่านด้วยการบริจาคสินี่ไงมันเกี่ยวพันกันทั้งหมดอย่าคืออย่าไปคิดเองนะฮะเรื่องของศาสนาผมเคยบอกไว้แล้วเราไม่ใช่ศาสนาคิดนะมานั่งคิดกันเองไม่ใช่นะมันต้องมีที่มาที่ไปต้องเรียนรู้เราจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องแล้วบางเรื่องบางราวเนี่ยอย่าไปใช้สมองเยอะเพราะจะใช้สมองคิดเยอะเดี๋ยวมันจะเกิดความคิดค้านใช้อีหม่านครับเวลาปฏิบัติตามศาสนาให้ใช้อีหม่านอย่าใช้สมองเยอะพอใช้สมองเยอะบางทีสมองเราไปไม่ถึงไงมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะเรามันไม่ใช่หรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วก็กลายเป็นว่าเราไม่อิคลาสไม่เต็มที่ไม่จริงใจกับสิ่งที่เราทำถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ได้ผลบุญนะครับแล้วประการที่3ครับประการที่4ติลาวะตุลกุรอานอ่านกุรอานอ่านกุรอานนี่ช่วยได้นะอ่านกุรอานแล้วใจสงบนะครับมีใครอ่านกุรอานฟุ้งซ่านมั้ยไม่มีนะอ่านกุรอานแล้วสบายใจขนาดฟังกุรอานยังมีความสุขเลยใช่มั้ยฟังเชคเค้าอ่านเพราะๆโอ้โหมีความสุขมากแล้วเราอ่านเองด้วยอันนี้ได้หลายอย่างเลยนะ1อักษร10ความดีใช่มั้ยกุรอานเป็นชิฟะด้วยนะเป็นยารักษาโรคด้วยนะอย่างน้อยๆเราสบายใจแล้วมันเป็นซิกรุลลอฮ์ด้วยมันเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารำลึกถึงอัลเลาะห์บ่อยๆเป็นยังไงมันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลเลาะห์ทำให้ใจสงบได้รำลึกถึงอัลเลาะห์ใจสงบแล้วเราก็จะได้คิดอะไรออกเราจะได้มีสติเราจะได้มีกำลังใจและประการสุดท้ายครับประโยคที่ผมบอกไว้ในตอนต้นให้กล่าวบ่อยๆเตือนสติตัวเราเองบ่อยๆว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์สักวันเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์นี่คือวิธีการในการที่จะทําให้บาละหรือบททดสอบต่างๆที่มันเกิดกับเราเนี่ยเบาบางไปบ้างดุอานมาดซอดะกออ่านกุรอานแล้วก็กล่าวประโยคนี้บ่อยๆครับ
เอาละครับก็คงเป็นเนื้อหาที่น่าจะพอสมควรนะครับเป็นการทบทวนผมบอกแล้วว่าเรื่องศาสนาคงเป็นเรื่องการทบทวนนะคงไม่ได้เอามาสอนกันใหม่เป็นการทบทวนนะเพื่อให้เราได้เอามาปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับวัสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์